สืบเรื่องจากชั่วโมงที่แล้วการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแล้วก็ต่อด้วยเรื่องอะไรครับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วก็เรามาต่อชั่วโมงนี้นะครับการเกิดของภูเขาไฟซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกัน3เรื่องนี้มันก็จะต่อเนื่องกันการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใช่ไหมการเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็การเกิดภูเขาไฟเราไปดูภูเขาไฟที่มันมีในโลกของเราก่อนที่จะไปในโลกในประเทศเรามีภูเขาไฟมั้ยลูกมีมั้ยลองยกตัวอย่างสิเขากระโดงค่ะเขากระโดงอยู่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีอะไรเด่นนอกจากเขากระโดงมีสนามบอลสนามอะไรอีกช้าง International Circuit นะครับแข่งรถด้วยนะครับเนาะอ่ะโอเคอันแรกเป็นภูเขาไฟเอทนาเคยได้ยินไหมภูเขาไฟครูบอกแล้วว่าเวลาที่มันปะทุขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเอาเท่าฐานออกมาด้วยใช่หรือไม่แล้วนักเรียนรู้ไหมว่าที่ปะทุออกมาเนี่ยมันมีก๊าซพิษออกมาด้วยภูเขาไฟไม่ใช่แบบโอโซนที่บริสุทธิ์ใช่ไหมเวลาปะทุออกมาเห็นภูเขาไฟปะทุไปยืนสูดเงี้ยมันก็จะเอาก๊าซพิษที่เป็นก๊าซพิษออกมาด้วยก็คือก๊าซอะไรครับซัลเฟอร์ใช่ไหมครับไดออกไซด์พวกนี้ออกมาด้วยนักเรียนก็ไปยืนสูดสิลูกโพรงจมูกก็พังหมดอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เกิดการปะทุออกมานะครับอันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยที่ไหนต้องเป็นสักที่หนึ่งที่มีภูเขาไฟเนาะต้องนึกถึงภูเขาไฟใช่ไหมสักที่ที่หนึ่งของโลกยังไม่เฉลยนะไปดูกันต่อนะครับนี่อันนี้คือเอ็นนาเหมือนกันนะครับนักเรียนดูนะท่ามกลางของสโนว์เห็นไหมครับท่ามกลางของสโนว์ก็คือหิมะแต่มันมีเห็นไหมไฟแย้มออกมานะครับนักเรียนเห็นว่าอุ๊ยหนาวจังเลยเป็นไงลูกวิ่งไปผิงไฟใช่ไหมเออผิงไฟหนาวจังเลยผิงไฟหน่อยอย่างเงี้ยหนาวจังเลยผิงไฟหน่อยนะจ๊ะก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะลูกนะถ้าผิงไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกการเกิดบริเวณนี้ก็จะปะทุออกมาเวลาที่มันปะทุออกมาเนี่ยมันร้อนๆใช่ไหมออกมาเจอน้ำแข็งข้างนอกมันจะแข็งตัวไหมเหมือนเราเอาไฟร้อนๆไปแช่ในตู้เย็นมันจะแข็งไหมไม่นะครับเนาะอันนี้อยู่ม.5แล้วเราไม่น่าแบบว่าบอกว่าแข็งตัวนะลูกนะเออนะครับนี่เหมือนกันนะครับอันนี้นักเรียนดูนะนี่คือเมืองนะครับเมืองนะแล้วนี่คือภูเขาไฟถามว่าคนในบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่ไหม4คูณ100เมตรหญิงก็หนีนะต้องหนีนะเพราะมันอะไรออกมาด้วยเท่าถาดออกมาด้วยคือภูเขาไฟมันปะทุออกมาเนี่ยลาวามันก็ไหลออกมามันก็น่ากลัวแล้วใช่มั้ยแต่เท่าถาดเนี่ยมันไปกระจายได้ไกลอีกนะครับเท่าถาดมันก็กระจายได้ไกลอีกนะครับภูเขาไฟมันเกิดจากอะไรภูเขาไฟเกิดจากอะไรภูเขาไฟมันชนกันมันก็ดันหรือว่าข้างใต้คืออะไรข้างใต้แมกมาแมกมามันดันขึ้นมาทำไมแมกมามันถึงดันขึ้นมาลูกความร้อนใต้เผือกโลกมันเป็นยังไงมันอัดกันมากมันก็ดันขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือความคิดของม.5เนาะนะครับไปดูกันต่อนะครูยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดครูบอกว่ามันเป็นความคิดของม.5นะครับปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟภูเขาไฟแผ่นดินไหวอย่าตอบว่าสึนามินะสึนามิมันเกี่ยวข้องอะไรกับภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟใต้ทะเลสึนามิสึนามิก็คือน้ำกระเด็นภูเขาไฟใต้ทะเลอ๋อเกิดน้ำกระเด็นปั๊บภูเขาไฟก็ระเบิดตามอย่างนี้เหรอดีดีเนาะดีดีใช่ไหมดี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 นะครับเนี่ยทำให้เกิดภูเขาไฟเนาะมั้ยถ้าภูเขาไฟเนี่ยมันระเบิดใต้น้ำปกติเราจะเคยเห็นแต่ภูเขาไฟมันระเบิดบนบกใช่มั้ยอย่างงี้ระเบิดบนบกบนบกใช่มั้ยบนบกแล้วถ้ามันระเบิดใต้น้ำล่ะก็เกิดสึนามิอย่างเดียวเหรอแล้วก็เกิดน้ำมันแผ่นดินไหวเกิดอะไรเกิดน้ำมันตามมาเยอะแยะอธิบายคำว่าเยอะแยะแน่อ่ะทีนี้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าภูเขาไฟมันระเบิดใต้น้ำอันนี้ไม่ใช่ออกซิเจนบริสุทธิ์นะลูกเห็นไหมต้องเรียนดูนะปะทุดันขึ้นมาเรื่อยดันขึ้นมาเรื่อยดันขึ้นมาเรื่อย
แล้วไฟอยู่บนอะไรนี่น้ำเห็นไหมลูกริมน้ำเนี่ยนะเนี่ยคือก๊าซพิษจำนวนมหาศาลนั่นแหละออนเซนเหมือนญี่ปุ่นเหรอลงไปแช่อย่างนี้เหรอเห็นไหมน้ำมันจะสามารถจะทานได้ไหมลูกเห็นไหมควันแบบเต็มเลยนักเรียนดูนะมันยังดันออกมาเรื่อยๆเห็นไหมครับดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อยๆได้ตลอดเลยนะครับดันออกมาเรื่อยๆพวยพุ่งออกมาคือความร้อนที่มันร้อนจัดมากใช่ไหมแค่ความร้อนของมันมันก็ดันควันออกมาแล้วแต่นี่ความร้อนมันปะทะกับความเย็นก็คือตัวอะไรครับน้ำนะครับมันยิ่งแก่เพิ่มจำนวนของควันเห็นไหมให้มากนะครับใครอยากใครรู้สึกตัวเองว่าตัวเองขาวมากอยากเปลี่ยนสีผิวก็วิ่งเข้าไปในนี้นะครับวิ่งออกไปในนี้ก็วิ่งออกมาน่าจะไม่ไหวไม่รอดใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูกระบวนการของภูเขาไฟกันนะครับเขาบอกว่าภูเขาไฟเนี่ยเป็นธรณีสันฐานที่หินเนื้อปะทุผ่านขึ้นมายังผิวของดาวเคราะห์ก็คือผิวโลกนี่แหละนะครับภูเขาไฟมักเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกมีทั้งหมดกี่แผ่นเปลือกโลก13แผ่นเปลือกโลกมันก็จะมีแนวรอยต่อใช่ไหมลูกแนวรอยต่อตรงนั้นแหละมันก็เลยปะทุออกมามันมีช่องอ่ะก็ปะทุออกมาดันออกมานะครับทีนี้ภูเขาไฟเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันมันไม่ใช่มีรูปแบบเดียวนะมันไม่ใช่มีรูปแบบเดียวเหมือนกันหมดมันมีหลายรูปแบบรูปแบบที่1เขาเรียกว่ากรวยภูเขาไฟสลับชั้นกรวยภูเขาไฟสลับชั้นเกิดจากการสลับหมุนเวียนของชั้นลาวาและเศษหินเนี่ยลูกนะฮะภูเขาไฟชนิดเนี้ยจะดันลาวาอันนี้หนูจะเคยเห็นในคลิปวิดีโอบ่อยๆพวกเนี้ยแบบที่1จะดันออกมาดันออกมานะครับเป็นเวลานานนะครับและก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการปะทุอย่างกระทันหันลองยกตัวอย่างภูเขาไฟรูปแบบนี้สิที่ไหนเอ่ยโซเวียตยังมีอยู่เอาวิสูเวียตใช่ไหมคุ้นไหมฟูจินี่แบบที่หนึ่งนะลูกนะครับสวยไหมสวยนะครับแต่ถ้าปะทุก็คือไม่สวยนะครับต่อมาในเขตอาเซียนบ้านเราเลยนะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสงสารมากหนึ่งประเทศเนี่ยตั้งอยู่บน Ring of Fire Ring of Fire คืออะไรครับวงแหวนแห่งไฟนะครับแผ่นเปลือกโลก2แผ่นแผ่นเปลือกโลก2แผ่นแบบนี้2แผ่นแบบนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นอย่างเงี้ยแผ่น A ไหวฟิลิปปินส์ก็โดนแผ่น B ไหวฟิลิปปินส์ก็โดนหมดนะครับ Ring of Fire ต่อมาโลกนะครับอันนี้คือภูเขาไฟในฟิลิปปินส์ภูเขาไฟมายอนนะครับในฟิลิปปินส์เห็นไหมท่ามกลางของท้องทะเลก็จะมีภูเขาไฟอยู่นะครับเห็นควันไหมดับหรือยังหนูคิดว่ามันดับหรือยังไม่น่าจะยังดับเนาะสามารถที่จะดันและก็พวยพุ่งออกมาได้ตลอดเวลานะครับภูเขาไฟอันต่อมาภูเขาไฟเซนต์เฮเลนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับพวกนี้นะนี่คือรูปแบบที่1ภูเขาไฟรูปแบบที่1มาดูภูเขาไฟรูปแบบที่2เรียกว่าภูเขาไฟรูปโล่นะครับเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ลาวาชนิดบาซอลนะครับที่ไหลด้วยความหนืดต่ำลาวาที่ไหลออกมาจากปล่องกลางและก็ไม่กองสูงชันเหมือนรูปแบบแรกอะลูกเหมือนรูปแบบแรกนะคะภูเขาไฟชนิดนี้มักจะเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ต้องมีลักษณะก็คือใหญ่โตลองเดาซิน่าจะมาจากที่ไหนบ้างมันใหญ่ที่ไหนที่มีภูเขาไฟใหญ่ๆที่ไหน
อินโดนีเซียที่ไหนอีกชิลีอิตาลีที่ไหนอีกสเปนอเมริกาอ่ะไปดูกันที่นี่นี่ใหญ่ไหมลูกนะครับนี่ภูเขาไฟรูปแบบที่3เขาเรียกว่ากรวยกรวดภูเขาไฟนะครับกรวยกรวดภูเขาไฟเขาบอกว่าภูเขาไฟแบบนี้เป็นภูเขาไฟที่มันสูงชันเนื่องจากมันสูงชันมากมันจึงไม่ได้รับความเสียหายเยอะมากเหมือนกับภูเขาไฟชนิดที่1และชนิดที่2นะครับลาวาจะมีความหนืดสูงการไหลจะไม่ต่อเนื่องนะครับและมีลักษณะเป็นลาวาลูกกลมๆที่พุ่งออกมาจากปล่องเดียวและทับถมกันบริเวณรอบปล่องรอบปล่องนะครับทำให้ภูเขาไฟชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้โลกนี่สูงชันเห็นไหมครับทีนี้ไปดูภูเขาไฟในประเทศไทยกันบ้างนะครับโชคดีมากที่ภูเขาไฟในประเทศไทยเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่เป็นไงลูกมันดับแล้วนะครับมันดับแล้วถ้ามันยังไม่ดับก็หนีตายกันเนาะนะครับอันแรกภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดดนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนี่อันแรกเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยได้ยินเนาะอันที่สองภูเขาพระอังคารนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์เคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยได้ยินเหมือนกันภูเขาหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับจังหวัดสุโขทัยภูเขาพนมสวายเคยได้ยินไหมเคยแหมจังหวัดสุรินทร์ไม่รู้จักตัวเองได้ยังไงนะครับวรรณอุทยานแห่งชาติพนมสวายจังหวัดสุรินทร์ภูเขาพนมรุ้งนี่บุรีรัมย์เขากระโดงบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีเยอะไหมเยอะนะครับที่มีเยอะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเรามีสันเขาแนวเขาก็คืออะไรครับพนมดงรักนะครับพนมดงรักเขาท่าเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ลงไปทางใต้นะครับมันก็ไปสอดคล้องกับข้อสอบโอเน็ตที่เคยออกแล้วก็เป็นแนวข้อสอบโอเน็ตด้วยนะครับให้กับนักเรียนเพราะนักเรียนต้องใช้สอบโอเน็ตในม.6แล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับมันก็ถามเราว่าการศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟที่มีพลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำว่ามีพลังแสดงว่าสามารถเป็นไงปะทุออกมาได้นะครับถ้าอยากศึกษาเนี่ยควรจะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เพราะนี่เป็นเขตของอะไร Ring of Fire ใช่ไหมลูกนะครับกัมพูชาเป็นริงไหมไม่เป็นไทยเป็นไหมไม่เป็นและไทยก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราตัด2 3 4ตอบข้อ1นะครับเราไปดูข้อสอบ O-net อีก1ข้อนะครับการปะทุระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทกภาคได้อย่างไรอุทกภาคคือภัยที่เกิดจากอะไรน้ำใช่ไหมอันนั้นอุทกภัยอันนี้คือภาคของน้ำเท่าฐานที่ปกคลุมท้องฟ้าทำให้แสงแดดและความร้อนไม่สามารถส่องลงมาถึงผิวน้ำได้ข้อ2หินหนืดที่ไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้ลักษณะชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อ3แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งมีผลต่อแนวปะการังและข้อ4แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยต้องช่วยกันคิดซิข้อไหนที่มันปะทุออกมาจากน้ำอ่ะข้อไหนครับถูกต้องข้อที่4แก๊สและควันที่พวยพุ่งจากการปะทุระเบิดทำให้สัตว์น้ำเนี่ยสูญพันธุ์จริงไหมกว่าที่มันดันออกมาใช่ไหมมันต้องผ่านน้ำอยู่ใช่ไหมครับนะโอเคทีนี้มาถึงตัวชิ้นงานต่อไปของเราครูก็จะแจกกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนนะครับคนละ1แผ่นเป็นงานเดี่ยวนะครับไม่เป็นงานกลุ่มแล้วให้นักเรียนทำ mind mapping นะครับทำ mind mapping เรื่องภูเขาไฟนะครับเรื่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็ให้เวลาทำ20นาทีเหมือนเดิมครับจากนั้นเมื่อนักเรียนทำ mind mapping เสร็จแล้วนักเรียนจะมารับกระดาษกาวจากครูเพื่อมาแปะโชว์เป็นนิทรรศการของห้องนะครับโอเคเชิญครับThank you.
ีกประเด็นหนึ่งคือนอกจากลักษณะของภูเขาไฟแล้วเนี่ยเวลาภูเขาไฟมันปะทุขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้างภูเขาไฟมันปะทุขึ้นมามันส่งผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้างครับประเทศไทยก็โชคดีที่ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟตรงนี้นะครับThank you.
แล้วเรียกมาแปดเลยนะครับจะมี5ชิ้นงานแบ่งพื้นที่ในตัวบอร์ดคนที่เสร็จแล้วมารับใบงานครับลูกคนที่เสร็จแล้วมารับใบงานครับมี2แผ่นนะครับลูกThank you.
ก็จะไม่กล้าแปลนะผลงานตัวเองทีนี้นักเรียนก็มาดูผลงานตัวของเพื่อนนะครับด้วยแล้วก็ผลงานตัวเองด้วยนะครับลักษณะของเป็นนิทรรศการแบบนี้นักเรียนก็มาดูผลงานเพื่อตอบลงในใบงานที่3ของนักเรียนเชิญครับให้เวลาชมทั้งหมด10นาทีนะครับ เอาใบงานมาด้วยแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะครับเอาใบงานแล้วก็เขียนลงไปด้วยดูให้ครบทุกกลุ่มเลยนะลูกดูให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับแล้วนักเรียนก็ตอบลงไปในใบงานที่3ครับตรงไหนที่บอร์ดไหนที่มันโล่งๆนักเรียนก็มาดูบอร์ดนั้นก่อนข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือบอร์ดไหนที่คนเยอะๆแสดงว่าเป็นยังไงผลงานน่าสนใจนะครับบอร์ดไหนที่คนน้อยๆแสดงว่าคนที่แปะผลงานน่ารังเกียจหรือเปล่าแล้วก็ตอบลงไปในใบงานThank you.
เดี๋ยวนักเรียนนั่งที่ครับกิจกรรมเมื่อกี้ก็คือนักเรียนจะได้ออกแบบความคิดเป็นของตัวเองนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้แลกเปลี่ยนกับของเพื่อนนะครับในลักษณะของป้ายนิทรรศการตรงนี้นะครับสรุปเรื่องภูเขาไฟอีกครั้งหนึ่งเวลาที่จะเกิดภูเขาไฟได้นั่นหมายความว่าภูเขาไฟจะปะทุตามแนวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกซึ่งแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกจะมีอยู่เยอะมากในโลกใบนี้นักเรียนดูนะเห็นไหมโลกแนวเลื่อนที่มีเยอะเห็นไหมครับนักเรียนดูโซนนี้นะครับนะอันนี้คือทวีปอะไรครับนี่ทวีปอะไรทวีปแอฟริกาเห็นไหมโลกทวีปแอฟริกาแล้วบริเวณนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือโซนนี้คือยุโรปนี่โซนนอร์เวย์สแกนดิเนเวียเห็นไหมครับเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยนี่คืออินเดียใช่ไหมโลกอินเดียเลื่อนมาเรื่อยๆไหมครับซอกบริเวณนี้เฉือนประเทศไทยนิดเดียวเองนะครับแสดงว่าเนี่ยถ้าขยับฝั่งขวามือมาก็คือโดนประเทศไทยใช่ไหมลูกนะครับถัดมานี่จมไปเลยครับแนวของสุมาตราประเทศอะไรครับตรงนี้อินโดนีเซียเห็นไหมครับยิ่งมีแผ่นสีแดงเล็กๆ เยอะเท่าใดนั่นหมายความว่าโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมีมากหรือน้อยมากเห็นไหมครับโลกบริเวณที่เป็นแนวรอยเลื่อนตรงนี้แหละมันจะปะทุของภูเขาไฟและเกิดแผ่นดินไหวนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยทั้งประเทศเลยญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยเห็นไหมโลกเลื่อนมาเรื่อยๆนี่คือเลื่อนใต้ท้องมหาสมุทรเห็นไหมโลกนะครับใต้ท้องมหาสมุทรมหาสมุทรอะไรตรงนี้ใหญ่ๆแปซิฟิกเราขยับมาบริเวณนี้ฝั่งนี้โลกเห็นไหมครับฝั่งนี้เป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดการปะทุของภูเขาไฟบ่อยมากนี่คือทวีปอเมริกาใต้เห็นไหมครับแนวชิลีเห็นไหมครับทั้งหมดเลยจึงเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการปะทุของภูเขาไฟบ่อยมากเห็นไหมครับเพราะภูเขาไฟส่วนใหญ่จะปะทุออกมาจากแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกเห็นไหมครับลูกนะครับตรงบริเวณนี้เนาะจึงเรียกบริเวณตรงนี้นี่โซนนี้ทั้งหมดนี่โซนนี้ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกและโซนของมหาสมุทรแปซิฟิกเขาก็จะเรียกว่า Ring of Fire สรุป3เรื่องที่เราเรียนแล้วมันเข้าด้วยกันพอดีก็คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็การเกิดภูเขาไฟปะทุหรือว่าภูเขาไฟระเบิดนะครับมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันมาถึงใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทำเนาะเราจะมาดูพร้อมกันทีละข้อนะครับภูเขาไฟเนี่ยเกิดจากการปะทุของอะไรจ๊ะหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีนะครับหรือว่าเท่าถ่านที่เราคุ้นหูกันจากใต้เปลือกโลกก็ปะทุพวยพุ่งออกมาปะทุพวยพุ่งออกมานะครับอันต่อมาโลกข้อที่2นะครับปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทุก็คือการปะทุของแมกมามันมีความร้อนใช่ไหมลูกมันก็ดันออกมาแก๊สเท่าถ่านจากใต้เปลือกโลกและที่เพื่อนตอบก็คือการปะทุของหินหนืดหรือแมกมานะครับตัวนี้นะไปดูข้อที่3การโลกถ้าภูเขาไฟมีการระเบิดใต้น้ำจะส่งผลอย่างไรถ้ามันเกิดติดกับฝั่งมันเกิดติดกับฝั่งแล้วมันปะทุออกมาเป็นยังไงลูกลักษณะเป็นยังไงรุนแรงก็อาจไม่เกิดสึนามิแต่ถ้ามันเกิดกลางทะเลหรือบริเวณนั้นมีสัตว์น้ำและปะแนวปะการังเป็นยังไงลูกมันทำให้เสียหายไหมเสียหายลงไปจำนวนมากนะครับต่อมาโลกข้อที่4ลักษณะภูเขาไฟในประเทศไทยในประเทศไทยของเรานะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการปะทุของภูเขาไฟหรือไม่เพราะเหตุใดบ้านเราเนี่ยเป็นภูเขาไฟรูปโล่รูปโล่ไม่มีการปะทุเพราะว่าภูเขาไฟในบ้านเรามันเป็นยังไงลูกมันดับแล้วมันดับแล้วเราอยู่สุรินทร์นะเราอยู่สุรินทร์เราอยู่ใกล้กับบุรีรัมย์ใช่ไหมเราห่างจากบุรีรัมย์ประมาณ 30-40 กิโลถ้าเขากระโดง
หรือพนมรุ้งในบุรีรัมย์เนี่ยระเบิดเราได้รับผลเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะ30ถึง40กิโลมันไปถึงอยู่แล้วนะครับต่อมาโลกข้อที่5บริเวณใดบ้างที่มีภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความสูงมากกว่า 4,500 เมตรก็คือภูเขาที่มีความสูงมากกว่า4กิโลครึ่งนะครับมีอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์เปรูเม็กซิโกโคลัมเบียและรัสเซียนักเรียนสังเกตดูนะอาร์เจนตินามาจากทวีปอะไรจ๊ะอเมริกาใต้ชิลีอเมริกาใต้เอกวาดอร์อเมริกาใต้เปรูอเมริกาใต้เม็กซิโกอเมริกาเหนือตอนกลางใช่ไหมหรือว่าอเมริกากลางโคลัมเบียโคลัมเบียอเมริกาใต้และรัสเซียกลับไปดูภาพนี้ใหม่กลับไปดูภาพนี้ใหม่สังเกตดูเห็นไหมโซนนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมเม็กซิโกเนี่ยนะครับเนี่ยโคลัมเบียตรงนี้นะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยมีภูเขาไฟที่มีความสูงนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่เคยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างมีเพื่อนตอบตอนชั่วโมงไอตอนต้นชั่วโมงเลยเวสูเวียสในประเทศอะไรอิตาลีนะครับและภูเขาไฟอะไรครับกรากาตัวนะครับในอินโดนีเซียเขตเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับวันนี้เราก็ เรื่องของภูเขาไฟนะครับเราก็ทราบที่มาที่ไปของภูเขาไฟว่ามันมีกระบวนการเกิดอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอยู่ดีๆมันจะปะทุขึ้นมาเองไหมลูกไม่อยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันกับชั่วโมงที่แล้วก็คือการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องแรกที่เราเรียนคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนาะเดี๋ยวเราไว้ชั่วโมงหน้านะครับมาต่อกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนเชิญครับนักเรียน